ีฬาแรกเลยที่จับตั้งแต่เด็กคืออะไรคะก็คงเป็นแบดมินตันนี่แหละค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเป็นนักกีฬาให้กับทางมหาลัยมาก่อนพ่อก็เลยได้มีโอกาสเนี่ยได้คุกคีกับแบดมินตันตั้งแต่เด็กก็คือเหมือนจับไม้แบดเนี่ยตั้งแต่9ขวบพอจับก็เลยลองหัดตีแต่ท่านเนี่ยก็เริ่มด้วยการที่ส่งพ่อแข่งไปก่อนเลยก็คือส่งไปแข่งปุ๊บพ่อก็แพ้ขาดลอยเลยได้ศูนย์แต้มยังจำความรู้สึกนั้นได้ไหมคะจำได้จำได้ค่ะก็เหมือนเขาตีมาเราก็วิ่งไม่ทันบ้างตีไม่ข้ามบ้างเนี่ยค่ะก็คือไม่ได้สักแต้มเลยจริงๆตอนนั้นก็เลยเป็นเหมือนจุดเริ่มที่แบบความรู้สึกที่อยากจะลองเข้าคอร์สเรียนแบดมินตันแบบจริงจังคือไม่ชอบความรู้สึกที่มันเฟลใช่ไหมชอบด้วยค่ะใช่หากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ